เสียงเบสดังดีครับภาพยนตร์หน่วยหนึ่งครับไปเบิ่งระบบเสียงเพิ่นนะครับว่าหนังกลางแปลงครับเสมอนี่ครับแกยังพอมีงานอยู่นะครับแล้วก็ออกฉายนะครับทั่วจังหวัดครับในเขตจังหวัดสกลนครครับเดี๋ยวผมสิปล่อยบรรยากาศนะครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับไปเบิ่งระบบเสียงเพิ่นไปเบิ่งปูลำโพงครับเพิ่นใส่เป็นสูตร BB นะครับตู้เบสของเพิ่นนะครับ6ตู้นะครับแล้วก็ตู้เสียงกลาง4ใบนะครับ15นิ้วนะครับ Twitter เพิ่นใส่แหลมหัวจรวดนะครับเพิ่นนี่เสียงกับเหมาะสำหรับระบบเสียงของหนังนะครับก็ถือว่าโอ้เสียงโอเคอยู่ครับสำหรับตู้เบสนะครับเป็นใส่ดอก18นิ้วนะครับเป็นของพี่ออดิโอนะครับผมส่องเข้าไปเบิ่งน่าจะเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นคงปรับครับแต่ผมกับยังไม่เห็นข้างหลังดอกครับว่าใส่รุ่นไหนมันจะลงจอใหญ่เติบครับหนังทีละฟิล์มพังโคนนะครับหน่วยที่1 นะครับโอ้เสียงเบสที่ว่าตึ๊บดีครับสมือนี่ก็ถือว่าหลายบ้านก็หาเบิ่งได้ยากนะครับสำหรับสายหนังนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าสมือนี่มันก็มีวงดนตรีนะครับมาพบงั้นนะครับหลายกว่าหนังเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งตู้เบสครับโอ้เสียงดังดีคักครับโอ้นี่พวกปั๊มนะครับนี่ครับเสียงที่ว่าโอเคเลยครับนี่ก็เป็นรถหน่วยหนังนะครับของทีละภาพยนตร์พันโคนหน่วยหนึ่งครับนี่ครับวันนี้ลานวัดกว้างครับมาลงงานวัดทางอำเภอกุสุมาลนะครับจังหวัดสกลนครครับมีไฟกระพริบอีกไหมนะครับหน่วยนี้ที่ว่าโอเคครับทำเพิ่นค่าจ้างกับราคาพอแพงครับหมื่นต้นๆนะครับก็ถือว่าโอเคได้เบิ่งหนังถือลิขสิทธิ์ครับนะครับระบบเสียงข้างในครับมีอีคอแล้วครับแล้วก็จะมีของโลเย็นนะครับคอร์ดนะครับน่าจะเป็นปีคอร์ดน่าจะเป็นคอร์ดนะครับตัวนี้แล้วก็พาวเวอร์แอมป์นะครับเป็นของ NPE นะครับขับกลางแล้วก็ของคับเบสจะเป็น power ประดิษฐ์นะครับปี2000นะครับคือว่าโอ้ก็โหลดเติบนะครับเพราะว่า
้นใส่นี่ที่ว่าแท่นหนึ่งกับขึ้นใส่12ใบนะครับบีทนะครับที่ว่า12ดอกนะครับโอ้โหโหลดยังคักกับตัวนี้กับมิกใส่เป็นออโต้ครับเทื่อนครับคือว่าระบบเสียงคักเติบอยู่ครับเป็นตาฟ้อนอยู่มินิกาได้รับอนุญาตนะครับจากทางทีมงานทีละภาพยนตร์หน่วยหนึ่งนะครับทายเบิ้งระบบเสียงนะครับของหนังกลางเปลงนะครับผมนั่งฟังในนี้ที่ว่าเสียงโอเคครับนะครับอันนี้เด้อนะครับสำหรับวันนี้นะครับทั้งทีมงานแล้วก็ผมนะครับขอลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้านะครับมีคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวสิมาถ่ายมาฝากนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเบิ่งแล้วมักแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แน่เด้อครับผม